ครับสวัสดีครับอีกครั้งนะครับผมก็อาจารย์เทียนชัยสมสนนะครับวันนี้ก็มาพูดในโอกาสพิเศษนะครับเพราะเป็นช่วงที่ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับรัฐบาลนี่ก็ได้ออกกฎมาประมาณ10ข้อนะครับนะออกมาประมาณ10ข้อกฎต่างๆนี่ก็เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุผมถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่จะลดอุบัติเหตุแต่ว่าผมก็ว่าเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องควรพิจารณาว่าไอโครงการ 2.2 ล้านล้านของรัฐบาลเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะทำงานให้มันรัดกุมรอบครอบนะครับอย่าให้เกิดการคอร์รัปชันกันมหาศาลนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าท่านเริ่มคิดดีแล้วนะครับเริ่มจะมาใส่ใจสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เมกะโปรเจกต์นะครับที่ทำพัฒนาพวกรถไฟโลจิสติกอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ท่านทำงานอยู่บนความสุจริตใจนะครับเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี้ท่านขอมา10ข้อผมก็คิดว่าผมแค่ข้อเดียวพออย่าโกงอย่ากินบ้านเมืองนะครับแล้วพวกท่านก็จะมีความสุขนะตลอดทั้งปีทั้งชาติ